สวัสดีครับผมปื้ดอาติดนะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้วก็คลิปนี้ก็จะมาว่าในเรื่องของการชำแหละโครงสร้างลายไทยเหมือนเดิมอันนี้เป็นพาร์ท2แล้วกันต่อจากคลิปแรกที่เคยทำไปเมื่อ2-3สัปดาห์ที่แล้วครับคลิปนี้ก็จะมาว่าในเรื่องของการชำแหละโครงสร้างลายไทยเหมือนเดิมก็จะเป็นการถอดเป็นการสอนถอดโครงสร้างลวดลายไทยในเบื้องต้นนะครับก็อันนี้เป็นลวดลายของวัดเชียงไหวที่ผมยกตัวอย่างอันนี้ก็เป็นลายที่2แล้วกันยังไงก็ก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเบอร์ตาติ Channel แล้วก็อย่าลืมกดรูปเครื่องหมายกระดิ่งที่หน้าจอช่องของผมในโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อรับข่าวสารและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆของผมก่อนใครนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามหรือไม่เข้าใจยังไงก็เข้ามาคุยกับผมได้นะครับในช่องของผมก็ได้ที่เป็นมีชุมชนได้แล้วก็เข้ามาคุยมาสอบถามอะไรกันได้หรือไม่ก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือเพจควรพอนาทีไทยนะครับก็เข้ามาคุยกันได้ครับถ้าอะไรที่ผมทราบผมก็จะตอบแล้วก็แนะนำให้นะครับอะไรที่ไม่ทราบผมก็จะแนะนำแหล่งข้อมูลให้ไปสืบค้นต่อกันเอาเองนะครับก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับขออภัยด้วยแล้วกันช่วงนี้ก็ลงคลิปสองแนวนะครับเป็นสอนคอมพิวเตอร์ 3D เพื่อการทำงานลายไทยแล้วก็งานพุทธศิลป์ออกแบบผ้าอะไรพวกนี้ครับก็ช่วงนี้รับงานหลายอย่างก็เลยก็อัดคลิปไว้นะครับก็เอามาเผยแพร่ให้ดูแล้วกันแต่คลิปการสอนลายไทย 3D คอมพิวเตอร์นี่ผมขออนุญาตเปิดเป็นคอร์สแบบเสียเงินแล้วกันก็ผมเปิดเป็นคอร์สแบบเสียเงินนะครับก็บอกไปก่อนอย่าว่ากันแล้วกันนะครับผมสอนลายไทยฟรีก็มาเยอะแล้วก็ให้ผมได้อยู่รอดบ้างนะครับอย่าว่ากันแล้วกันครับเดี๋ยวมาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าอย่างแรกก็มาดูกันเลยอันนี้เป็นลวดลายของวัดเชียงไหวทำไมผมถึงยกตัวอย่างลวดลายของวัดเชียงไหวเพราะว่าคลิปที่แล้วก็วัดเชียงไหวเหมือนกันคลิปนี้ก็วัดเชียงไหวแล้วเพราะว่ามันเป็นลักษณะของลวดลายไทยที่เป็นฝีมือระดับที่ดีอย่างหนึ่งของประเทศเนี่ยนะครับเพราะว่ามือใหม่ด้านลายไทยก็นิยมมาคัดลอกตัวของวัดเชียงไหวเนี่ยกันเยอะเพราะว่ามันสวยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันก็โอเคมันเหมาะแก่คนที่เริ่มต้นใหม่หรืออะไรพวกเนี้ยมันจะโอเคกว่าที่จะไปดูของอย่างอื่นแต่ถ้าใครมีแบบที่อยากจะคัดลอกของที่อื่นของวัดอื่นก็ไม่ว่ากันก็ใช้ได้เหมือนกันเอาหลักการที่ผมสอนเนี่ยไปใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าโครงสร้างลายไทยในประเทศเนี้ยมันอย่างที่ผมบอกคือมันค่อนข้างตายตัวแล้วก็คือมันจะเหมือนกันหมดแต่วิธีขึ้นรูปวิธีอะไรพวกเนี้ยมันจะคล้ายกันมากเลยครับมันจะไม่มีอะไรที่มันแตกต่างกันมากนักเพราะว่ามันเกิดมาจากจุดเดียวกันคือมันเป็นอิทธิพลจากต่างชาตินะมันเกิดจากจุดเดียวแล้วก็ไทยมันก็เอามาแปลงให้เป็นแบบสกุลช่างต่างๆมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบอื่นๆที่โดยที่ยังคงโครงสร้างแล้วก็วิธีการแบบเดียวกันอยู่ครับอ่ะทีนี้มาดูดีกว่าก็เดี๋ยวบ่นมากเดี๋ยวจะรำคาญกันแล้วก่อนนะครับอย่างแรกเลยที่ผมจะบอกเหมือนเดิมคราวที่แล้วก็มาดูกันก่อนว่าเราควรจะดูอะไรก่อนอย่างแรกก็คือในหนึ่งรูปเนี่ยผมแนะนำให้เอาส่วนรอบนอกออกไว้ก่อนส่วนรอบนอกคืออะไรพวกกรอบพวกอะไรพวกเนี้ยเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่งงเนี่ยพวกกรอบรอบนอกเนี่ยตัดทิ้งไปแล้วก่อนเพราะว่ามันไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่เวลาทำผมแนะนำให้ตีเวลาคัดลอกผมแนะนำให้ตีกรอบไว้ก่อนตีกรอบแล้วค่อยมาตัดไอ้ส่วนนี้ออกคือมันเป็นมุมมองในการมองคือเวลาคัดลอกก็มองแบบตัดกรอบไว้ก่อนก็ถ้าใครไม่เข้าใจไงก็ถามผมนอกรอบนะครับเพราะบางทีผมอธิบายไปบางทีอาจจะงงกันได้ก็ตัดกรอบออกไปทีนี้พอตัดกรอบออกไปแล้วเนี่ยก็จะเหลือแค่นี้แล้วเหลือแค่ส่วนของลวดลายทีนี้ไอ้ตัวลวดลายเนี่ย
พอมันเหลือแค่นี้เราก็มาตัดในส่วนที่มันง่ายๆออกก่อนแล้วส่วนที่มันอาจจะทำให้เรางงเช่นตัวภาพอะไรพวกเนี้ยตัวภาพตัวเทวดาแล้วก็ไอ้พวกก้อนหินที่อยู่ข้างๆเนี่ยเราตัดทิ้งไปก่อนก็ได้เพราะว่าเราจะได้ไม่งงนะตัดไปก่อนให้เหลือแต่ตัวพวกลวดลายอย่างเดียวก็เลยนี้ก็มาตัดเอาไอ้ส่วนก้อนเมฆออกไปเอาก้อนเมฆออกไปแล้วพอก้อนเมฆออกก็เอาเทวดาออกทีนี้ก็มันก็จะเหลือแต่โครงสร้างส่วนที่เป็นลวดลายอย่างเดียวแล้วทีเนี้ยเราก็มาดูกันว่าเราจะเริ่มตัดยังไงก่อนดีอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ที่แรกคือดูส่วนที่มันพอจะแบ่งกันได้นะอย่างเช่นช่วงนี้ก็อย่างเช่นนี้ก็ได้แบ่งพยายามมองว่ามันเป็นช่อใหญ่ๆไว้กันดูช่วงนี้ให้มันให้เป็นช่อใหญ่ๆแล้วก็อันนี้ตัดเป็นช่อไว้ก่อนมันจะได้ไม่งงนี่แล้วก็ดูต่อไปก็อันนี้แล้วก็ช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็เวลาแบ่งช่อเนี่ยคือผมจะบอกว่าไม่ต้องตามผม 100% ก็ได้เพราะแต่ละคนมันก็มีวิธีการแบ่งที่แตกต่างกันออกไปอันนี้คือมันเป็นในแบบของผมนะครับเราก็จะได้เป็นส่วนที่แบ่งไปแล้วก็เป็น1 2 3 4 5นี่ครับก็ได้แล้ว5ตัวเลย5ช่อทีนี้เราก็จะมาแยกไอ้พวกเนี้ยแยกช่อต่างๆพวกเนี้ยออกจากกันก็มาดูกันเราก็ได้ช่อที่1ก็แยกมาเป็นช่อที่1ก็เป็นช่อที่2แล้วก็มาเป็นช่อที่3ที่4ที่5ผมลืมไปพอดีผมทำมาแล้วมันอาจจะมีช่อที่6เพิ่มขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาแยกดูกันเป็นช่อๆวิธีการเดิมก็ไม่มีอะไรครับก็ใช้หลักการเดิมคือโครงสร้างของตัวลายกนกลายกนกแบบไหนก็ลายกนกแบบที่สอนไปเนี่ยครับใครที่ยังไม่ดูลายกนกวิธีการเขียนก็ไปไล่ดูกันเองนะครับคือผมจะไม่ย้อนแล้วเพราะคลิปการสอนปลูกลายสอนแกะลวดลายไทยเนี่ยมันจะเป็นอีกสเต็ปนึงแล้วของลายไทยที่ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรก็ผมสอนไม่หมดแล้วแหละก็ไปไล่ดูกันเอาเองเนี่ยครับก็คือเป็นลักษณะการเขียนลายขนมทีเนี้ยง่ายๆเลยก็เหมือนคลิปที่แล้วคือเราจะเอามาแค่นี้เราจะเอามาแค่ฟอร์มหลักของมันเพื่อที่ว่ามันจะได้ง่ายต่อการทำความเข้าใจเอามาแค่นี้แค่นี้พอแล้วก็จะเอาไว้ตัวเนี้ยมาเรียงมาประกอบกันเพื่อให้เป็นลวดลายแบบที่ผมเคยสอนไปแล้วแบบคราวที่แล้วเรียงต่อกันเนี่ยให้มันเป็นลวดลายก็คือการผูกลายทีนี้กลับมาที่เดิมมาประกอบกันใหม่ก่อนทีนี้ผมจะเลือกมาทีละอันเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยที่เราแบ่งไว้เมื่อกี้ก็เดี๋ยวปิดตัวอื่นไปก่อน
ให้เหลือตัวเดียวเดี๋ยวผมจะปรับอันนี้ให้มันจางลงเพื่อที่ว่าเวลาผมเริ่มเขียนลวดลายเนี่ยมันจะได้เห็นตัวเส้นล่างชัดๆจางประมาณนี้ก็พอทีนี้ก็มาเริ่มเขียนกันเลยผมจะแทนตัวเส้นล่างโครงสร้างด้วยสีเขียวแล้วกันสีเขียวมันดูใกล้ๆกันก่อนเราต้องมาไล่ส่วนที่เป็นพวกเส้นพวกเนี้ยเส้นเถาเนี่ยซะก่อนจับทางเถามันให้ได้โดยที่ยังไม่ต้องไปสนใจไอ้พวกลวดลายปีกย่อยที่มันโผล่ออกมาดูว่าอะไรมันไขว้กับอะไรอยู่ใหญ่ๆแล้วก็มันจะมีตัวนกข้าไปพวกเนี้ยก็เขียนเป็นรวมๆไว้ก่อนแล้วก็จับลายเถาแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ขึ้นเป็นเถาไว้ก่อนแล้วก็ดูพวกเส้นเถาที่มันไขว้กันอยู่ทีเนี้ยเราได้เส้นเถาเรียบร้อยแล้วพอได้เส้นเถาเรียบร้อยแล้วทีนี้ทำไงต่อเราก็จะเอาไอ้ตัวโครงสร้างขนบเนี่ยมาเรียงต่อกันแบบที่ผมเคยสอนไว้ทีแรกผมจะแทนในตัวนี้ด้วยเป็นสีอื่นแล้วกันสีน้ำเงินแล้วกันก็เริ่มไล่จากข้างล่างก่อนเลยก็แทนด้วยโครงสร้างของมันก่อนเราอย่าลืมไอ้ตัวโครงสร้างมันเนี่ยสำคัญโครงสร้างลายขนบเนี่ยเวลาผมสอนเนี่ยผมถึงบอกให้ขยันเขียนได้ทุกด้านนะทั้งด้านบนด้านล่างกับหัวอะไรเขียนให้หมดให้มือมันเคยเอก็มาใส่ไอ้ตัวนกข้าพวกนี้ก็ทำให้มันดูคร่าวๆไว้ฮะคือยังไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดอะไรมันสังเกตดีๆมันคือการเอาตัวขนบพวกนี้มาเรียงต่อกันให้มันเกิดลวดลายขึ้นมาแล้วไอ้พวกไอ้ของบอลนี่ก็คือก็คำใส่ฟองคร่าวๆไว้ยังไม่ต้องไปดูรายละเอียดมันทีนี้ก็เราก็ได้แล้วในส่วนของการใส่โครงสร้างลายขนบเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองตัดในส่วนพวกนี้ออกถ้าตัดเส้นสีน้ำเงินออกก็จะเหลือเส้นสีเขียวนี่ครับเส้นสีเขียวแล้วก็ใส่เส้นสีน้ำเงินเส้นสีน้ำเงินก็คือลักษณะของตัวขนกโครงสร้างขนกจะได้เป็น2อย่างเป็นตัวโครงสร้างขนกแล้วก็ตัวเถาทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่ในส่วนของเป็นการซอยลวดลายเดี๋ยวผมจะใช้เป็นสีแดงแทนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมทำให้ตัวเส้นสีน้ำเงินให้มันจางไปนิดนึงเส้นสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวให้จางลงเพื่อที่ว่ามันได้เห็นเส้นสีแดงที่เป็นเส้นก็ผมจะไม่เอาผมจะไม่แสดงให้ส่วนที่ผมคัดลอกมาแล้วกันเดี๋ยวผมจะเขียนใหม่ไปเลยเพราะว่าผมจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องตามของเดิมเหมือนมากคือเราแค่ให้รู้จักวิธีการขึ้นฟอร์มอะไรพวกนี้แค่นั้นก็พอแล้วส่วนรายละเอียดดีเทลอื่นๆพวกอะไรพวกเนี้ยก็ละไว้เริ่มกันเลย
อ่ะทีนี้ก็ได้แล้วในส่วนของช่อหนึ่งก็มาดูเดี๋ยวผมจะตัดออกไปเป็นส่วนๆแล้วกันเพื่อได้เห็นว่ามันเห็นชัดๆว่ามันเริ่มยังไงแล้วก็มาเป็นแบบปัจจุบันได้ยังไงเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ส่วนของลายสีแดงออกก่อนก็จะปรากฏเป็นเส้นล่างแล้วก็เส้นตัวกระหนกแล้วก็ถ้าเอาไอ้ตัวเส้นสีน้ำเงินออกมันก็จะเหลือแต่ตัวโครงของลายกระหนกทีนี้ก็เหลือแต่โครงแล้วก็มาเป็นเส้นสีน้ำเงินคือลักษณะของการเอาตัวพวกเนี้ยมาใส่ในนี้แล้วก็มาเส้นสีแดงก็คือการสอยรายละเอียดดีเทลในทุกๆอย่างเพื่อให้มันเป็นลวดลายของตัวลายกระหนกก็พอเอาไอ้ตัวเส้นสีแดงกับสีน้ำเงินออกมันก็จะเป็นลวดลายที่ออกมาเป็นสมบูรณ์ลวดลายของลวดลายไทยก็เราก็มาเปิดในส่วนของตัวที่ผมคัดลอกมามันก็ไม่เหมือนเดซหรอกครับก็คือผมต้องการให้รู้หลักการคือไม่ต้องการให้มันผมไม่ต้องการให้ลอกแบบเป๊ะเพราะว่าเราพอเราเริ่มรู้หลักการในเบื้องต้นแล้วเนี่ยมันก็จะไปได้เรื่อยฮะมันไม่จำเป็นต้องลอกให้เหมือนแบบเป๊ะแต่ในเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ผมแนะนำให้ลอกไว้ก่อนคือลอกเยอะๆเลยครับพอลอกไว้แล้วเนี่ยพอมือมันเริ่มเคยมันก็จะไปของมันเองแหละทีนี้เดี๋ยวก็ผมมาทำให้ดูอีกช่อหนึ่งแล้วกันช่อข้างๆวันนี้มาดูอันข้างๆนี้มั้งก็เดี๋ยวทำให้มันจางก่อนทีนี้ก็มาสเต็ปเดิมเลยเดี๋ยวผมใช้สีเขียวแทนลายเถาหาเถากันก่อนเหมือนเดิมเหมือนอันที่แล้วเหมือนอันนี้แหละที่ทำให้ดูว่าอะไรมันไขว้กับอะไรอยู่เนี่ยจะเห็นชัดว่าเกี่ยวกับไอ้พวกลายเถาเนี่ยจะเห็นชัดเพราะอันที่แล้วที่ทำไปเมื่อกี้นะมันยังไม่เห็นเท่าไหร่ไอ้พวกการทับซ้อนของตัวลายเถาทีนี้มาดูตรงเนี้ยช่วงเนี้ยมันจะขาดไปเนี่ยมันจะขาดมันไม่มีตัวต่ออยู่ดีมันก็ออกมาแล้วทำยังไงก็ไม่ยากก็เติมให้มันต่อกับตัวนี้ไปซะบางทีเราก็ต้องใช้จินตนาการร่วมด้วยฮะมันไม่จำเป็นว่ามันจะต้องเป๊ะตลอดต่อไปง่ายทีเดียวแล้วก็จะมาอีกอันหนึ่งตรงที่อาจจะงงคือช่วงเนี้ยมันจะแยกออกเป็น3ก้าน1ก้าน2ก้าน3ก้านคือเราต้องมองลายให้ออกนะก็แยกไปตามลายอ่ะแยกไว้1ก้าน2ก้านแล้วก็3ก้านแล้วมันก็จะมีนกอยู่ตัวหนึ่งก็จับเส้นคร่าวๆไว้2อ่ะ2ตัวแล้วก็มาดูจุดนี้อีกจุดหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้มันอาจจะงงดูดีๆตัวนกอะนกเนี่ยมันจะซ้อนอยู่หลังลายต้องดูดีๆนั่นเนี่ยห่างนกแล้วเนี่ยคือลายแล้วมันก็จะมีก้านแยกออกไปอีกแล้วทีนี้ก็มาอีกนกคาบเหมือนเดิมก็จับกลุ่มลายก็คาบไว้ไม่ต้องไปใส่ใจดีเทลรายละเอียดมันทีนี้ก็ได้แล้วลายเถา
เดี๋ยวลองปิดในตัวคัดลองหลังออกดูก็จะได้เป็นเถาเส้นสีเขียวแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็มาใส่ตัวฟอร์มกนกต่อเป็นเส้นสีน้ำเงินเส้นโครงสร้างของตัวกนกก็มาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวปิดฉากหลังไปนี้ก็จะได้แล้วเดี๋ยวก็เหมือนเดิมเราจะมาซอยดีเทลรายละเอียดเส้นสีแดงกันอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไอตัวลายเดิมไว้ก่อนแล้วกันก็จะออกแนวคัดลอกนิดนึงลองเปลี่ยนดูมั้งครับทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วอีกช่อหนึ่งส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวไล่ให้ดูกันเดี๋ยวผมปิดด้านหลังไว้ก่อนก็จะประกอบด้วยเส้นล่างของตัวเถาแล้วก็เส้นล่างของตัวลายกนกแล้วก็ดีเทลลายกนกเดี๋ยวปิดไปทีละส่วนกันเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามันมีของส่วนเป็นเส้นเถาที่ล่างก็จะให้ดูรู้การทับซ้อนทีนี้พอรู้ถึงการทับซ้อนต่อมาก็จะเป็นการใส่โครงสร้างของตัวลายกนกคือเส้นสีน้ำเงินแล้วก็มาสุดท้ายคือเป็น
ป็นการซอยรายละเอียดถ้าปิดตัวเส้นล่างออกไปมันก็จะเห็นตัวของดีเทลรายละเอียดได้ชัดขึ้นทีนี้ในส่วนอื่นผมก็จะละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันก็ให้ไปลองฝึกกันเอาเองเพราะว่าถ้าเอาหมดทุกช่อทุกลายมันจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับก็ได้ไม่ได้ยังไงก็มาถามผมได้ในเพจของผมมากวนปอนนาทิไทยหรือไม่ก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้แต่คอมเมนต์ข้างล่างก็คือผมไม่ค่อยแนะนำผมจะแนะนำได้แต่ตัวอักษรมันโพสต์รูปไม่ได้นะยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนละกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องผมกันเยอะๆนะครับเปิดตาติชันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับก็วันนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันครับสวัสดีครับ